การที่เราได้ปลูกและลงแปลงเองแล้วเราได้กินผลผลิตในไร่ของเราเองเรามีความสุขค่ะเพราะว่ามีโครงการใหม่นะคะของมิตรผลคือปลูกเพาะสุขอันนี้คือข้าวสโลแกนของที่ไร่พี่เลยมีความสุขค่ะเพราะเราได้ทำสิ่งที่เราชอบแต่ที่เราทำคือเกษตรพอดีวิถีพอเพียงค่ะพอเหลือจะกินแล้วเราขายเราไม่ได้ใหญ่โตไม่ใช่เป็นแนวเศรษฐกิจแต่เราทำพอดีกับครัวเรือนของเราค่ะที่เราทำไหวเราไม่ได้จ้างงานแรงงานเราทำในครัวเรือนของเราเองค่ะเราก็ภูมิใจตรงนี้อาทิตย์หนึ่งเราได้ประมาณ 4,000 บาทค่ะที่ไปขายที่กินมาร์เก็ตจากที่เขาไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขามั่นใจในตัวเราแล้วว่ามันปลอดสารพิษ 100% จริงๆมีความสุขค่ะเพราะเราได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำแล้วเราได้กินแล้วเราได้ขายให้กับคนที่เราไปขายเนี่ยเราก็ดีใจที่เราทำสิ่งดีๆที่สุดให้กับคนที่ผู้บริโภคอะค่ะได้รับสิ่งดีๆที่เราทำให้